ไปนะคะกับ2นาทีในช่วง T-Tips ช่วงที่เก่งจะมาบอกเรื่องราวของการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็เทคนิคการใช้เทคโนโลยีดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของ YouTube ก่อนเลยถ้าเกิดพูดถึงการค้นหาวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารวิดีโอของน้องหมาสุดน่ารักทุกคนก็มักจะเข้าไปที่ YouTube ใช่ไหมคะแล้วเคยหรือเปล่าบางทีเนี่ยโอ้คลิปยาวครึ่งชั่วโมงอยากแชร์เอาช่วงนาทีนี้ไปให้เพื่อนดูไม่รู้จะทำยังไงต้องแชร์ไปหมดทั้งคลิปซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทำได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าทำได้เฉพาะบนหน้าเว็บไซต์เท่านั้นนะวิธีการง่ายๆคือเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ youtube.com จากนั้นเข้าไปที่คลิปที่เราต้องการจะแชร์ไปให้เพื่อนดูค่ะกดไปที่แชร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าจะแชร์ไปช่องทางใดไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter LINE หรือว่าอะไรก็ตามซึ่งถ้าปกติเราเลือกแชร์ผ่านช่องทางนี้นะคะมันจะขึ้นให้เพื่อนของเราเห็นทั้งคลิปเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราใช่ไหมดังนั้นค่ะให้ลงไปมองข้างล่างนิดนึงมันจะมีช่องกรอบเล็กๆให้ติ๊กถูกว่าจะเริ่มที่นาทีเท่านี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นนาทีที่คุณต้องการแล้วแล้วก็ติ๊กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดแชร์ไปยังช่องทางต่างๆให้เพื่อนได้ทันทีเพียงเท่านี้เมื่อเพื่อนกดลิงก์มาก็จะเปิดมาตรงนาทีที่เราต้องการให้เห็นแล้วล่ะค่ะง่ายๆแค่นี้อย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูกับทริคการเปิดคลิปใน YouTube เวลาที่จะแชร์ต่อให้เพื่อนนะคะและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ถามเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ของ T-Tech นะคะ T-Tech